ไต่บันไดเซียนวันนี้คุณวิชัยเลิศสุพงศ์กิจจะพาไปดูหุ้นกลุ่มมือถือกันต่อนะคะติดตามได้ในช่วงนี้ธนวัฒน์และทีมงานลาไปก่อนนะคะขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมมือถือนะครับที่ได้ประโยชน์จากเรื่องบริการ 3G ที่กำลังจะเปิดประมูลใบอนุญาตกันในเร็วๆนี้นะครับในกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็ชัดเจนครับคือผู้ให้บริการปัจจุบันนะครับในรายตัวเลยเนี่ยเราชอบตัว AIS หรือ Advance นะครับซึ่งเป็นคนที่มีส่วนแบ่งการตลาดมือถือมากที่สุดแล้วก็มีเน็ตเวิร์กในต่างจังหวัดที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทยมากที่สุดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ของตัว Voice ในต่างจังหวัดก็ยังคงเติบโตได้ดีในขณะที่รายได้จากการใช้บริการด้านข้อมูลเนี่ยในส่วนของเมืองปริมณฑลเติบโตได้ดีทั้งๆที่บริการแบบ 3G ยังมาไม่ถึงนะครับฉะนั้นเราเชื่อว่าตัว Advance ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะได้ประโยชน์เต็มๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากได้ทยอยตัดค่าเสื่อมระบบ 2G แบบเดิมไปเกือบหมดแล้วนะครับฉะนั้นการลงทุนรอบใหม่ในการทำระบบ 3G เนี่ยจะทำใหตัวบริษัทไม่ต้องแบกค่าเสื่อมพร้อมๆกันทั้ง2ระบบนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกระแสเงินสดก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากเพียงพอที่จะลงทุนในระบบ 3G โดยใน3ปีจากนี้เนี่ยจะลงทุนประมาณ 50,000 ล้านแล้วก็ยังต้องประมูลใบอนุญาตอีกประมาณ 15,000 ล้านโดยที่ Advance เองเนี่ยบริษัทไม่มีหนี้เลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มเติมได้อีกเพื่อมาลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุน 3G ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะไม่กระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลนะครับโดยที่ระหว่างลงทุน 3G เนี่ยก็ยังสามารถจ่ายเงินปันผลในระดับที่สูงได้นะครับจะสามารถคิดเป็น dividend yield เนี่ยประมาณ 5.6% สำหรับผลประกอบการปี55นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 6.5% สำหรับปี56นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 7.4% สำหรับปี57นะครับอันนี้ก็คือมุมมองต่อตัวหุ้น Advance นะครับแล้วหุ้นที่เกี่ยวข้องกันคือตัว InTouch นะครับ InTouch เนี่ยสินทรัพย์หลักก็คือตัว Advance นะครับโดยเป็นผู้ถือหุ้นหลักประมาณ 40% ของตัวAdvance นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังถือหุ้นไทยคมอีกประมาณ 40% เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของสินทรัพย์หลักเมื่อเทียบกับ NAV ในภาพรวมเนี่ยเรียกว่าประมาณกว่า 90% ต้นๆนะครับก็คือตัว Advance นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้า Advance ดีเนี่ย InTouch ก็จะได้ประโยชน์ด้วยที่แนะนำตัว InTouch ก็เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้น InTouch เนี่ยซื้อขายกันต่ำกว่ามูลค่า NAV ของตัวเองถึงประมาณ 20% ที่สำคัญเนี่ยเมื่อได้รับปันผลจากตัว Advance มาก็จะจ่ายปันผลออกไปทั้งหมดนะครับนั่นจะทำให้ตัว InTouch เนี่ยสามารถจ่ายปันผลคิดเป็น Dividend Yield เนี่ยสูงเกิน 7% นะหรือถ้าเทียบกับตัว Advance เนี่ย Advance จ่ายเท่าไหร่ InTouch เนี่ยก็จะจ่ายได้มากกว่าประมาณ 1% ครับโดยในปี 55นะครับตัว InTouch Dividend Yield จะอยู่ที่ประมาณ 7% นิดๆนะครับถัดไปปี 56จะขยับขึ้นมาเกิน 8% แล้วขยับไปปี 57ก็จะขึ้นมาเกิน 9% แม้จะต้องเป็นช่วงที่ลงทุนในระบบ 3G ก็ตามทีนะฮะแล้วอีกตัวนึงคือตัว DTAC นะครับถึงแม้ว่าความสามารถในการแข่งขันอาจจะเสียเปรียบตัว Advance อยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากต้องเสียส่วนแบ่งรายได้ในเกณฑ์สูงกว่าสัมปทานของทาง AIS นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเมื่อเข้าสู่ยุคใบอนุญาต 3G นะครับจะแข่งขันโดยเสียค่าธรรมเนียมตัวใบอนุญาตเท่ากันคือประมาณ 6% ของรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียเปรียบที่เคยมีมาโดยตลอดเนี่ยแกปตรงนั้นก็จะน้อยลงนะแม้ว่าจะเสียเปรียบในแง่ของไซส์ที่เล็กกว่าการทำตลาดก็จะมีต้นทุนที่สูงกว่าบ้างก็ตามทีอย่างไรก็ดีเนี่ยปัจจัยลบเรื่องเน็ตเวิร์กล่มบ้างเรื่องของโครงสร้างผู้ถือหุ้นต่างชาติบ้างเนี่ยกดดันให้ราคาหุ้น DTAC เนี่ยเรียกว่าให้ผลตอบแทนที่ด้อยกว่าตัว Advance ค่อนข้างเยอะในปีนี้นะครับแต่ละภาพรวมเนี่ยการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยดึงกลุ่มเบญจรงค์ขกุลเข้าถือหุ้น 51% ในตัวไทยเทลโคนะครับซึ่งไทยเทลโคเนี่ยถือหุ้นตัว DTAC อยู่ประมาณ 20% หน่อยๆ นะครับจุดนี้เนี่ยก็ทำให้ชัดเจนว่า DTAC เนี่ยเป็นนิติบุคคลไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงมีความพร้อม
ที่จะเข้าประมูล 3G นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่ได้เรียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับตัว Dtac ก็ได้ประโยชน์ด้วยนะเพราะฉะนั้นตัว Dtac ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเชื่อว่าจะได้รับประโยชน์เต็มที่และราคาหุ้นยัง undervalue อยู่ในขณะที่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลก็ไม่ได้ด้อยไปกว่า Advance นะครับสูงกว่านิดนึงโดยซ้ำไปโดยผลประกอบการปีนี้น่าจะจ่ายปันผลได้ประมาณ 6% แล้วไต่เพิ่มขึ้นสู่ 7% ในปีถัดไปครับนั้นในกลุ่มมือถือเนี่ยเราชอบ3ตัวหลัก InTouch Advance แล้วก็ตัว Dtac นะครับส่วน True เนี่ยแม้จะพอมีอัพไซด์อยู่บ้างแต่เนื่องจากหนี้ค่อนข้างสูงนะครับเราจึงไม่แนะนำสำหรับตัว True โดยเฉพาะยิ่งราคาหุ้นที่ถีบตัวขึ้นมาเยอะณขนาดนี้ครับ